วันนี้จะมีลูกค้าต่างชาตินะครับเข้ามาดูปลามังกรแดงเผือกของ NC ตัวนี้นี่เด่นขึ้นมาเลยนะครับก็เลยถือโอกาสอัปเดตนะครับล่าสุดก็วันนี้วันที่29นะครับเขียนหน้าตู้ไว้ให้ลูกค้าดูตั้งแต่วันที่28นะครับปัจจุบันก็ประมาณสัก17นิ้วนะครับบรรยายหลายครั้งแล้วสำหรับปลาตัวนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าและจะหิ้วกับข้ามประเทศกันเลยไหมนะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้ดูก่อนยังคงว่ายน้ำดีนะครับยังคงกินดีอยู่ตอนแรก NC ก็ว่าจะเอากลับไปเลี้ยงแหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วมองว่าอยู่บ้านนีโน่เนี่ยอยู่ตรง DM Studio นี่มันเขาเรียกว่าไงมันอยู่ถูกที่มากกว่านะครับมีไฟแทนนิ่งมีอาหารการกินอย่างดีมีคนดูแลแบบใกล้ชิดแทบจะตลอดเวลานะครับมีกล้องวงจรปิดมีอุปกรณ์ที่มันอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องความปลอดภัยแบบครบครันนะครับก็เลยอยู่ตรงนี้แหละแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับอัปเดตตรงนี้แล้วก็อยากจะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ดูปลาตัวอื่นด้วยนะครับจริงๆช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลาน้อยลงเยอะนะครับเหตุผลที่ปลาน้อยลงเยอะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอไซเตสฝั่งคนไทยนะครับไซเตสเมืองนอกทุกทีรออยู่2อาทิตย์นะครับรอบนี้รอ1เดือนกว่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวต้องรอฝั่งไทยอีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอีก1อาทิตย์ปลาถึงจะมานะครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุด4ตัวสุดท้ายนี้ก่อนนะครับตอนแรก NC ทักนีโน่ไปว่าเฮ้ย4ตัวสุดท้ายละนีโน่บอกว่าพี่แนนมันไม่ใช่4ตัวสุดท้ายมันคือ3ตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าล่าสุดมีเพื่อนสมาชิกรับไปอีก1ตัวนะครับสำหรับปลามังกรแดงประมาณสัก9นิ้ว10นิ้วโตขึ้นจากตัวนี้นะเอาคร่าวๆก่อนนะนี่ข้ามหลังกันแล้วนะนี่ตีวงข้ามหลังกันนะนี่นะครับแทนนิ่งอย่างดีตีวงข้ามหลังและสีแดงทุกตัวนะครับ4ตัวนี้เนี่ยในอนาคตอาจจะสวยแบบนี้ก็ได้เฮ้นะครับอันนี้ประมาณสัก9นิ้วนะครับอันนี้ประมาณ17นิ้วครับตัวนี้เมื่อกี้นี้กระแดงเผือกในตัวพอๆกันนะครับแดงเผือกตัวนี้พอๆกันความใหญ่นะครับวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบคือวันนี้วันที่29นะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิน9เดือน9นะฮะคาดว่าไม่น่าเกิน9เดือน9เนี่ยปลาชุดใหม่จะมาถึงนะครับแต่อย่าเพิ่งมองว่าไม่มีปลาชุดใหม่แล้วนีโน่จะไม่มีปลาดีนะครับยังมีปลาดีอีกอย่างน้อยก็78ตัวนะครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัว 5A เป็นลองฟินหน้าตาสวยเลยนะนะครับว่ายน้ำสวยด้วยหางใหญ่เราหางใหญ่ชัดๆตรงหน้านะครับคือหางใหญ่คีบเครื่องใหญ่นะครับแขนใหญ่ตัวนี้หน้าตาดีนะครับแล้วก็นีโน่จัดไปในราคาที่มันไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้เลข3หน่อยๆเท่านั้นเองนะครับและส่วนตัวนี้เป็นกระเบนนะครับกระเบนมี4ตัวเป็นแบ็คไดมอนด์นะครับหน้าตาสวยเลยทั้ง4ตัวเลยแล้วก็มีตัวเผือกนะครับเพอร์เลเผือกเนี่ยเป็นลาย SP นะครับลายพิเศษทั้ง2ตัวอันนี้สำหรับเมด VIP หน่อยนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาครับตัวนี้มาเป็นวันเลสนะครับตัวนี้มีออสการ์ช็อตบอดี้ด้วยนะครับตัวนี้เนื้อสวยนะเนี่ยปลาเนื้อสไตล์เนี่ยตอบรับการแทนนิ่งดีมากๆและไซส์ตอนนี้ก็เกือบ11นิ้วนะครับแทนนิ่งได้อย่างสบายแป๊บเดียวแดงรับรองครับไม่เกิน1เดือนจี๊ดจ้าเลยนะครับนี่เป็นตัวที่2ที่ NC มองว่าสวยนะครับเข้าตานะครับแล้วก็นีโน่จัดจำหน่ายในราคาที่ดีมากๆครับ 20,000 กว่าเท่านั้นเองมาดูตัวหนึ่ง
สวัสดีครับโชว์แขกหน่อยตัวนี้ก็สวยนะจริงๆแล้วอ่ะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นอาร์ดีซีนะครับอาร์ดีซีสีมาแล้วแก้มมาแล้วขอบเกตมาแล้วนะครับมีเพื่อนเป็นตะเพียนแพทนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอาหารก็เฝ้ารออยู่นะครับอีกตัวหนึ่งครับหน้าตาสวยตอนนี้ปลาในห้อง VIP เนี่ย อยู่ในระหว่างการแทนนิ่งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งนะครับจับจังหวะดีๆก่อนเดี๋ยวเราจะปิดไฟแทนนิ่งนะครับแล้วก็มาถ่ายกันสวยๆกันทีละช็อตเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสปิดท้ายนะครับไม่แน่ใจว่าพี่เผือกเราจะได้เดินทางกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ